แจงกูเฮือง1ใน4ป้อมปราการของเมืองเชียงใหม่สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันคลิปที่3ครับแจงกูเฮืองซึ่งเป็นป้อมปราการ4มุมเมืองของเมืองเชียงใหม่ที่ผ่านมาผมได้นำเสนอท่านผู้ชมไปแล้ว3แจงครับและแจงกูเฮืองนี้ก็ถือว่าเป็นแจงสุดท้ายครับสำหรับเรื่องราวของ4ป้อมปราการของเมืองเชียงใหม่แจงกูเฮืองตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของคูเมืองหรืออยู่ใกล้กับสวนบวกหาดซึ่งเป็นสวนสาธารณะของจังหวัดเชียงใหม่ครับถือว่าเป็นสวนสาธารณะที่อยู่มาตั้งแต่หลายสิบปีแล้วครับคือสมัยเด็กๆก็จะมาพักผ่อนกันแถวนี้ครับสาเหตุที่ชาวเชียงใหม่หรือว่าชาวบ้านทางเชียงใหม่ปนท้องว่าแจงกูเฮืองเพราะว่าสมัยก่อนนี่เขาบอกว่ามันเป็นที่บรรจุอิฐของหมื่นเรืองนะครับป้อมปราการที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้บูรณะขึ้นมาใหม่นะครับในสมัยพระเจ้ากาวีละผู้ครองเมืองเชียงใหม่องค์สุดท้ายนะครับประมาณปีพ.ศ.2344ความเป็นมาของชื่อแจงนี้เนื่องจากขุนเคลือโอรสของพญามังรายนะครับคิดกบฏชิงราชสมบัติจากพระยาแสนภูพระยาแสนภูสู้ไม่ได้นะครับก็หนีไปที่จังหวัดเชียงรายซึ่งพระราชบิดาพระยาชัยสงครามครองเมืองอยู่พระยาชัยสงครามให้เท้าน้ำท่วมนะครับซึ่งเป็นโอรสยกทัพมาปราบปรามและจับขุนเคลือไปคุมขังคือจะคุมขังไว้ที่มุมด้านนี้แหละครับคิดว่าคงเป็นแถวย่านสวนบวกหาดนี่แหละครับเนื่องจากว่าขุนเคลือเป็นราชโอรสใช่ไหมครับและเป็นอนุชาของพระยาชัยสงครามคือเป็นพี่น้องกันนะครับการคุมขังก็เลยแตกต่างจากคนทั่วไปก็เลยว่าคุมขังไว้ที่เรือนขังซึ่งเป็นบริเวณบ้านของหมื่นเรืองนั่นเองครับภายหลังหมื่นเรือนเสียชีวิตมีการสร้างกู่บรรจุอัฐิของท่านไว้บริเวณนี้ทำให้ชาวบ้านเรียกบริเวณนี้ว่าเป็นแจงกูเรืองหรือเป็นแจงกูเฮืองมาจนทุกวันนี้ครับจากที่ท่านผู้ชมได้เห็นในภาพนี้จะเห็นว่าการก่อสร้างของแจงหรือว่าป้อมปราการของเมืองเชียงใหม่ทั้ง4มุมเมืองมีการสร้างตามสภาพภูมิประเทศของแต่ละแจงนะครับตั้งแต่คลิปที่1จนถึงคลิปนี้ซึ่งเป็นคลิปที่4จะเห็นว่าแต่ละแจงแต่ละป้อมก็แตกต่างกันไปนะครับแจงนี้เป็นแจงสุดท้ายสรุปแล้วแจงนี้สร้างได้สมบูรณ์แบบแล้วก็สวยที่สุดครับจะเห็นว่ามันสูงนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินได้เกือบจะรอบนะครับด้านนี้เป็นบริเวณที่ติดกับสวนบวกหาดนะครับซึ่งวันที่ถ่ายทำนี่เทศบาลเขากำลังตัดหญ้าอยู่จะเต็มไปด้วยกระสอบของหญ้านะครับมุมกล้องก็เลยจะต้องแคบหน่อยนะครับเพราะว่าจะต้องหลบกระสอบพวกนั้นนะครับถ้าท่านผู้ชมมาเชียงใหม่ก็มาจอดรถบริเวณถนนด้านในนะครับคือบริเวณสวนบวกหาดนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินมาเที่ยวแถวแจงแห่งนี้ได้นะครับแต่จะขอบอกว่าที่ท่านเห็นในคลิปนี้กับที่ของจริงนี่มันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากนะครับเพราะว่าผมใช้มุมกล้องแล้วก็เทคนิคการแต่งภาพแต่งสีช่วยอย่างมากนะครับ
ช่วงหน้าฝนถ้าไม่มีโควิดมาเที่ยวเชียงใหม่ก็เขียวขจีนะครับสภาพต้นไม้และผืนหญ้าก็จะฟื้นตัวเต็มที่นะครับถ้ามาหน้าหนาวอากาศดีแต่ว่าการจราจรถนนหนทางรถติดเยอะมากครับจะเห็นว่าน้ำในคูเมืองมันเป็นสีแดงนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะครับคูเมืองแห่งนี้รับเอาน้ำจากบนดอยสุเทพนะครับมาอย่างเต็มๆนะครับเพราะว่าน้ำที่เห็นนี่ก็คือน้ำที่มาจากลำห้วยนะครับสาเหตุที่น้ำเป็นสีแดงนี่ก็คือเกิดจากดินลูกรังนะครับหรือว่าดินแดงนะครับจะทำให้น้ำเกิดเป็นสีแดงนะครับสมัยเด็กๆพวกผู้ใหญ่ก็จะหลอกพวกเราว่าฝนตกน้ำนองนี่อย่าไปเล่นน้ำนะครับคือเขากลัวเราจมน้ำเขาก็บอกว่าผีนางเงือกมันออกลูกนะครับทำให้น้ำในคูเมืองเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นช่วงหน้าน้ำเยอะๆนี่พวกผู้ใหญ่ก็บอกว่าอย่าลงเล่นน้ำผู้กำเมืองก็บอกว่าสุเขาจะไปลงเล่นน้ำเนอะช่วงนี้ผีนางเงือกมันออกลูกนะเห็นก็น้ำเป็นสีแดงเนี่ยก็หลอกกันไปอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกุศโลบายของคนสมัยโบราณอย่างหนึ่งคือกลัวเด็กจมน้ำเพราะว่าหน้านี้น้ำเยอะนั่นเองครับบริเวณนี้สมัยเด็กก็ยังมาเล่นอยู่ครับเพราะว่าช่วงเรียนหนังสือนี่ผมพักอยู่แถวประตูเชียงใหม่ครับแจงกูเฮืองกับแจงขะตั้มนี่เป็นบริเวณที่ถือว่าปลาชุกชุมที่สุดครับเพราะว่าสมัยนั้นกลางคืนก็จะมาเดินเที่ยวที่สวนบวกหาแล้วก็ว่างๆก็จะมาตกเบ็ดกันบริเวณแถวประตูเชียงใหม่ครับแล้วก็มาทางนี้ก็เป็นแจงกูเฮืองถ้าไปด้านโน้นก็เป็นแจงขะตั้มนะครับซึ่งปลาชุกชุมมากนะครับคูเมืองนี่สมัยก่อนนี่กว้างถึง25เมตรนะครับแล้วก็มีความลึก4เมตรนะครับเพื่อป้องกันข้าศึกที่จะมาโจมตีเมืองเชียงใหม่ซึ่งสมัยนั้นเชียงใหม่เป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนานะครับซึ่งสามารถอยู่ได้ถึง200ปีนะครับก่อนที่จะล่มสลายนะครับภาพที่เห็นก็เป็นความทรงจำที่เล่ากันมาต่อไม่รู้กี่รุ่นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าการทดน้ำของแต่ละเขื่อนเป็นยังไงนะครับคือมันจะมีเขื่อนของแต่ละป้อมอยู่นะครับก็มีประตูบังคับน้ำอยู่นะข้างบนจะเห็นนะครับมีมอเตอร์มีอะไรอยู่นะแล้วก็จะลอดไปด้านล่างนะครับแล้วก็ผ่านออกไปทะลุอีกด้านนึงนะครับป้อมนี้เป็นป้อมเดียวครับที่สามารถเดินข้ามผ่านถนนเส้นในคูเมืองแล้วก็เส้นข้างนอกได้นะครับน้ำตกนี้ที่จริงก็สวยนะครับเพราะว่ามีรูปช้างรูปอะไรอยู่นะครับถ้าหมดโควิดแล้วท่านผู้ชมมาเชียงใหม่ก็มาที่แห่งนี้ได้นะครับซื้ออะไรมากินตรงบริเวณสวนบุกหาดได้นะครับแล้วก็เดินเที่ยวบริเวณนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าน้ำพอผ่านการตกตะกอนมาแล้วก็จะเริ่มใสนะครับแล้วก็มีน้ำพุที่เปิดในบางครั้งนะครับไม่ได้เปิดหมดนะครับสวยงามอยู่ครับด้านตรงข้ามก็คือสวนบวกหาดที่เห็นนะครับสวนบวกหาดก็เป็นสวนสาธารณะที่ถือว่าเป็นแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่เลยมั้งครับเท่าที่จำได้นะครับสำหรับ4คลิป4ป้อมปราการของเมืองเชียงใหม่ก็คงต้องจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับที่จริงผมคิดว่าเชียงใหม่มีอยู่4ป้อมแล้วก็4มุมเมืองแล้วก็ยังมีประตูเมืองอีก5ประตูนะครับแต่ละประตูก็จะมีป้อมอยู่แต่ผมว่ามันไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับมันจะเป็นป้อมที่แข็งๆทื่อๆนะครับที่เห็นในปัจจุบันนี้นะครับถ้ามีโอกาสก็จะพยายามนำมาเสนอท่านผู้ชมให้หมดนะครับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของการเป็นอยู่ของชีวิตนะครับเรื่องของสุขภาพของใจและกายนะครับก็จะพยายามนำมาเสนอให้ครบทุกมิตินะครับในประสบการณ์ของชีวิต59ปีที่ผมผ่านมานะครับสิ่งไหนดีก็จะนำมาเสนอท่านผู้ชมให้ได้ประโยชน์ให้มากที่สุดครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าท้ายคลิปนี้จะพาท่านไปเที่ยวสวนบวกหาดแป๊บนึงนะครับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับขอให้โชคดีมีความสุขนะครับพากันผ่านวิกฤต
ของโรคโควิดนี้ไปให้ได้นะครับแล้วเราก็จะได้ท่องเที่ยวไปให้ทั่วโลกนะครับดังที่เราตั้งใจกันไว้หลายๆท่านนะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีมีความสุขทั้งใจและกายทุกท่านทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับ